7ผลไม้ป้องกันภูมิแพ้ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานของเราสุขภาพดีแบบไม่ต้องกินยาครับเพื่อนๆทุกคน1ครับทงเทงฝรั่งครับมีวิตามินซีที่สูงมากครับเมื่อเทียบกับผลไม้ชนิดอื่นครับซึ่งครับวิตามินซีครับจะช่วยป้องกันโรคหวัดรวมถึงครับโรคภูมิแพ้ครับและช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับต้านทานโรคต่างๆนะให้แก่ร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีเลยครับเพื่อนๆทุกคน2ครับสับปะรดครับผมสับปะรดครับเป็นผลไม้ครับที่มีรสหวานอมเปรี้ยวนะครับแต่อุดมไปด้วยวิตามินซีที่สูงครับจึงช่วยนะครับให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นครับป้องกันครับโรคภูมิแพ้นะครับแล้วก็รักษาโรคหวัดได้เป็นอย่างดีนะครับเพื่อนๆทุกคน3ครับสตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่100กรัมนะครับมีวิตามินซี58มิลลิกรัมครับจึงช่วยครับเสริมสร้างนะครับระบบภูมิกันของร่างกายของเราป้องกันหวัดแล้วก็ภูมิแพ้ให้หายได้นะครับ4ครับเจ้ากีวีครับปริมาณกีวี100กรัมนะครับผมก็จะมีวิตามินซีถึง105มิลลิกรัมครับก็จะช่วยป้องกันโรคหวัดรวมถึงครับโรคภูมิแพ้ครับอีกทั้งครับยังช่วยเสริมสร้างนะครับภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของเราแข็งแรงครับนะเพื่อนทุกคนจะให้ทานวันละ2ลูกครับจะดีมากๆครับ5ครับแอปเปิ้ลครับไม่ว่าจะเป็นแอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลเขียวครับจะมีวิตามินซีที่สูงครับช่วยป้องกันโรคหวัดภูมิแพ้ครับแล้วก็โรคเลือดออกตามในฟันแล้วก็ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคต่างๆให้ร่างกายของเราแข็งแรงได้เป็นอย่างดีครับควรรับประทานวันละ2ลูกจะดีมากๆครับ6ครับลิ้นจี่ครับปริมาณลิ้นจี่100กรัมครับก็จะมีวิตามินซีครับถึง72มิลลิกรัมครับเพียงแค่ทานลิ้นจี่เวลา3ผลครับก็ช่วยให้ร่างกายของเราได้รับวิตามินซีอย่างเพียงพอในแต่ละวันครับจึงช่วยนะครับเสริมสร้างให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของเราแข็งแรงยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับผม7ครับฝรั่งครับปริมาณฝรั่งนะครับผมก็100กรัมครับก็จะมีวิตามินซีที่สูงกว่าส้มถึง3เท่าเลยนะครับเพื่อนๆจะช่วยป้องกันโรคหวัดภูมิแพ้ครับเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราแข็งแรงครับและยังช่วยป้องกันหลอดเลือดครับออกตามไหลฟันครับก็แนะนำให้ทานวันละ2ลูกก็จะเพียงพอแก่ร่างกายของเราแต่ก็ควรล้างให้สะอาดด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้ครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนทุกคนก็ฝากกดติดตามครับความรู้สาระดีก็จะมีมาแบ่งปันกับเพื่อนๆในทุกๆครั้งเลยครับผมแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ำผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ำผักผลไม้ผมก็แนะนำครับคู่มือน้ำผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึง100สูตรครับในสูตรในคู่มือนั้นครับก็จะมีการปั่นน้ำผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืดเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ำผักผลไม้รวมถึงครับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากัดจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนำคู่มือน้ำผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียโฉมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกำลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ำมันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนนึงครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน